เรื่องนี้เป็นความสงสัยของคนเกาหลีใต้นะครับเขาก็สงสัยว่ากรุงเทพนั้นอยู่ในประเทศที่พัฒนาน,น้อยกว่าเขาแต่ทําไมถึงสามารถสร้างสรรค์เมืองขึ้นมาให้กลายเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวที่เหนือกว่ารุงโซได้แล้วกรุงโซไปทําอะไรทำไมถึงด้อยกว่างุงเทพไปด้อยกว่างุงเทพได้อย่างไรในพาร์ทของการท่องเที่ยวทั้งที่ก็มีทั้งซีรีส์เกาหลีมีทั้งเคป๊อปมีอะไรต่างๆสื่อบันเทิงต่างๆท,ที่เกาหลีใต้ส่งออกไปดึงดูดคนเข้ามาแต่ทําไมถึงสู้กรุงเทพไม่ได้ล่ะ โดยความคิดเห็นของชาวกลีต้คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่กรุงโซดูจะเหนือกว่ากรุงเทพก็คือโซจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยคือทันสมัยมากๆเดินทางไปส่วนไหนของเมืองก็เดินทางได้ทันสมัยแม้ว่าจะซับซ้อนแต่เพราะว่ามันก็ทันสมัยมันเป็นโลกสมัยใหม่แต่เรื่องนี้เองกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้เหนือกว่ากรุงเทพแต่อย่างใดเลยเราเพียงแค่ทันสมัยมากกว่าแต่กลายเป็นว่า กรุงเทพมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายได้เหมือนกันเลยนั่นคือสิ่งที่ผมไปเห็นกับตามาแล้วเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าต่อให้เรามีการพัฒนาที่สูงกว่าหรือทันสมัยมากกว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วความสะดวกสบายที่มีอยู่ในเมืองที่คุณกําลังเรียกว่าพัฒนาน้อยกว่าเนี่ยก็มีได้เหมือนกันแทบทั้งหมดเลยพวกเขามีรถไฟฟ้า BTS และ MRT นั่นะทำให้นักท่องเที่ยวอย่างผมไปได้ทุกที่เหมือนอยู่ในโซเลย เพราะฉะนั้นข้อจำกัดทางด้านการพัฒนาไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวแต่ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอยู่นะเับก็บอกว่ายังไงการเดินทางที่สะดวกเนี่ยมันเป็นส่วนที่ผลักดันให้ภาคของการท่องเที่ยวไปได้ไกลกว่าคุณเคยเห็นเมืองที่เดินทางไม่สะดวกแล้วสามารถที่จะ มีความนิยมทางด้านการท่องเที่ยวได้ไหมในระดับโลกในระดับเบอร์ต้นๆมันแทบจะเป็นไปได้ยากมากๆเลยถ้าไม่ได้ดึงดูดจริงๆแต่ประเด็นก็คือเรื่องนี้นะคนเกาหลีใต้หลายๆคนมักจะประเมินต่ำไปว่ากรุงเทพนั้นจะต้องพัฒนาน้อยกว่าจะต้องมีการเดินทางที่ไม่ได้สะดวกเท่านั่นเป็นเพราะพวกเขาเห็นด้วยจากภาพต่างๆภาพจากนิตยสารท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ที่ไปถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทยมาพวกเขาก็มักจะจำว่าโอ้โหต้องเผื่อใจไปกับการเดินทางที่อาจจะล่าช้าสักหน่อย แต่กรุงเทพนั้นตัดข้อจํากัดในด้านของความลําบากออกไปหมดไปโดยสิ้นเชิงเลยมีแต่เพียงว่าคุณจะอยากทําตัวลําบากหรือเปล่าก็เท่านั้นแหละ ตอนที่ฉันไปที่กรุงเทพเอาจริงๆนะรู้สึกว่าความลำบากที่เห็นในภาพของการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนั่นเป็นเพียงกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราอยากไปถ่ายรูปหรืออยากไปสัมผัสประสบการณ์ดูแต่ในความเป็นจริงฉันก็เห็นว่านักท่องเที่ยวนั้นนั่งรถไฟฟ้ากันสะดวกสบายเดินทางไปทั่วทั้งเมืองเลยเหมือนในกรุงโซรถไฟใต้ดินก็แทบจะเป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันเลยถ้าโดยส้มฉันไม่คิดว่าเราจะนําพวกเขาอะไรมากมาย ก็จะมีเพียงแต่เทคโนโลยีเล็ก,ลกๆน้อยที่กรุงโซดูทําได้เหนือชั้นมากกว่าก็เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วความยากลําบากที่เห็นในกรุงเทพมันกลายเป็นกิมมิกที่ดึงดูดทางด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นคนพายเรือเพื่อที่จะขายของหรือว่าเราไปอยู่ในเรือที่เป็นในแบบเอกลักษณ์ในแบบท้องถิ่นแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ําอ๋อแล้วฉันก็เคยนั่งเรือหางยาวด้วยนะเป็นเรือที่แบบว่ามันซิ่งมากๆเลยในแบบที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเราได้แต่ทั้งหมดที่ว่ามาันั่นไม่ใช่การเดินทางในชีวิตประจําวันของผู้คนในไทย อันที่จริงรวมไปถึงรถตุ๊กๆด้วยเช่นกันในตอนแรกฉันก็คิดว่าคนน่าจะนั่งรถตุ๊กตุกเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่ใช่เลยนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทํามาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์อย่างไรก็ตามเรามักจะติดภาพจําเหล่านี้เกี่ยวกับกรุงเทพแล้วก็คิดว่าความไม่สะดวกสบายแบบนั้นน่ะมันจะไปชนะเมืองที่สะดวกสบายได้อย่างไรกันในความเป็นจริงนะพวกเขามีทางเลือกเยอะกว่ากรุงโศด้วยซ้ำขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่า คุณจะไม่มีทางเข้าใจว่ากรุงเทพเหนือกว่ากรุงโซได้ไยงไแล้วกรุงโซไปด้อยกว่ายังไงตราบใดที่คุณยังไม่ได้ไปเห็นกับตาเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเลยสักครั้งคุณต้องไปเห็นรายละเอียดที่นั่นด้วยตัวของคุณเองสรับผมนั้นจากประสบการณ์ผมรู้สึกว่าแค่การไปที่กรุงเทพแล้วได้อยู่ที่พักที่ราคาไม่แพงแต่ว่ามันได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าในกรุงโซนั่นก็เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆแล้วตรงข้ามนะคาของชีพที่ต่ํากว่าราคาสินค้าที่เข้าถึงได้เยอะกว่า ในความที่ค่าของชีพถูกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกหลงไหลเมืองแห่งนั้นได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่านักท่องเที่ยวจากประเทศอืกก่นๆก็คล้ายๆกันนะบางทีกรุงโซค่าของชีพมันก็ไม่ต่างอะไรหรืออาจจะแพงถ้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวมันอาจจะแพงมากๆเลยที่นี่กรุงเทพก็เปรียบเสมือนเมืองอีกเมืองหนึง่งที่อาจจะทันสมัยน้อยกว่าแต่ความสะดวกสบายมีเหมือนกันหมดแต่พวกเขาถูกกว่าแค่นี้ผมคิดว่าก็กินขาดแล้วคณะที่ชาวกุนดิต้าอีกคนครับบอกว่าผมรู้สึกว่ากรุงเทพ มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่ากรุงโซนะคือถ้าคุณมองดูดีๆที่กรุงโซกรุงโซนะ่ะมักจะนําเสนอความทันสมัยและเราก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมเกาหลีของเราน่าสนใจแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าไปมองเทียบกับกรุงเทพตรงๆนะคุณจะเห็นว่าความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมีมากกว่าที่จะมาให้ใส่ชุดสไตล์เกาหลีหรือไปย่านชอปปิง้งอะไรอยู่แค่นั้นแต่กรุงเทพมีทั้งถนนข้าวสาร นั่นคือชื่อถนนที่ผมจำได้แล้วตอนที่ผมเข้าไปนะั้นบรรยากาศมันเหมือนพาผมไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยชาวตะวันตกมากมายคุณจะเหลือเชื่อมากๆเลยที่ที่นั่นน่ะเป็นบรรยากาศเหมือนในภาพ,พยนตร์เปเป้เลยนะเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวต่างชาติเต็มไปหมดและก็มีความเป็นไทยปะปอนอยู่ในนั้นนอกจากนั้นแล้วผมก็เห็นว่าในไทยมีหลายๆอย่างที่สะท้อนวัฒนธรรมไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างตลาดน้ํา แล้ววัฒธรรมตลาดนัดของประเทศไทยนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันเป็นอะไรที่ทําให้เราเข้าถึงสรตทฟูดได้ราคาที่ถูกสุดๆเลยประสบการณ์ท่องเที่ยนนอกจากนั้นยังหลากหลายกว่าด้วยวัดต่างๆที่มีอยู่ในไทยก็มีหลายแห่งมากๆและวัดแค่เรามองในมุมของชาวเกาหลีใต้ที่ไปเที่ยวแล้วเราก็รู้สึกว่าวัดในไทยนั้นก็มีความแตกต่างและดูแปลกตานะและภาษาอะไรกับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผมคิดว่าน่าะน,น่าสนใจมากกว่าเกาหลีใต้ของเราเยอะเลย แต่ที่ความเห็นอีกคนนะครับก็บอกว่าผมคิดว่าคุณน่าจะลืมเรื่องนี้ไปนะเรื่องของอาหารเลยอาหารเกาหลีแน่นอนว่ามีชื่อเสียงระดับโลกแต่อาหารของไทยมันเปรียบเสมือนกับว่าการไปที่กรุงเทพนั้นนั่นก็คือแหล่งอาหารระดับโลกที่ผมคิดว่าน่าจะโด่งดังมากกว่านะผมคิดว่าอาหารเกาหลีใต้ดังแล้วอาหารไทยน่าจะดังได้มากกว่านั้นประเด็นสําคัญอีกประการก็คือที่นั่นนะอาหารถูกมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นด้วยตา และแน่นอนว่าเราสามารถกินทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือผมพบร้านอาหารเกาหลีที่ยอดเยี่ยมอยู่ในประเทศไทยคุณไปเห็นกับตาและคุณจะรู้สึกว่าเหลือเชื่อมากซึ่งก็มีความเห็นเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมได้ทานอาหารญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยด้วยเช่นกันมาเสมือนกับว่าในประเทศไทยมีอาหารทุกอย่างเท่าที่จะมีได้บนโลกใบนี้อยู่ที่นั่นหมดแล้วใครที่ชอบกินนะไปที่เมืองไทยคุณจะไม่ผิดหวัง ทีนี้มองกลับมาที่กงโซก็เหมือนกับว่าอาหารที่เป็นที่นิยมในกรุงโซก็เป็นอาหารเกาหลีในแบบของวัฒนธรรมเกาหลีเหลือจะมีอาหารตะวันตกบ้างเพียงเล็กน้อยแต่ในประเทศไทยนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าอาหารเลยเดียวความคิดเห็นถัดมาครับก็ให้ความเห็นนะครับว่าในเรื่องของการส่งเสริมทางด้านของการท่องเที่ยวผมคิดว่าต่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยกว่านะแต่พวกเขานะทำสิ่งนี้ได้ดีกว่ากรุงโซนะ่ะถ้าไม่อาศัยว่า มีไปโผล่ในซีรีส์ชื่อดังสื่อบันเทิงต่างๆรวมไปถึงเคป๊อปที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกเนี่ยก็คงไม่มีใครอยากที่จะมาที่กรุงโซกันมากนักกรุงโซแทบจะไม่มีอะไรดึงดูดเลยโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวมันหนาวจนไม่น่าจะออกไปทําอะไรมากนักฉะนั้นความดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วคุณไปดูที่กรุงเทพสินั่นเป็นสภาพอากาศที่คนทั้งโลกต้องการเลยแม้ว่าคนจะบอกว่าอากาศที่เมืองไทยนั้นร้อนมากๆ แต่ในความเป็นจริงอากาศที่เป็นแบบนั้นอยู่ตลอดมันสามารถทําการท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาในช่วงฤด,ดูหนาวก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนอกจากนั้นแล้วแม้เราจะอยู่ในเกาหลีใต้เองจึงเห็นได้ชัดเลยสมัยช่วงยุคปี2000ต้นต้นๆผมเข้าไปที่ร้นานหนังสือผมเห็นหนังสือที่อยู่ในหมวดหมู่ของการท่องเที่ยวผมเห็นภาพของประเทศไทยนับตั้งแต่ตอนนั้นคุณเชื่อไหมว่าถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วมักจะมีประเทศไทยอยู่เสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ผมเจอสิ่งเหล่านี้ได้ในประเทศอื่นๆด้วยเช่นกันเห็นได้ชัดเลยว่าในเรื่องของการทําการตลาดในต่างประเทศคนจากทั่วโลกี้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยกันทั้งนั้นตรงกันข้ามกรุงโซก็นําเสนอแต่เพียงความทันสมัยในตัวเมืองซึ่งความทันสมัยบางทีก็ไม่ได้ดึงดูดผู้คนมากนะักขณะที่บางคนก็เข้ามาตั้งคําถามกลับนะครับว่าแล้วทําไมคุณต้องมองว่าไทยจะต้องไม่เจริญและจะต้องทําได้ไม่ดีเท่าเกาหลีใต้อ้าวจะไม่ว่าอะไรนะถ้าคุณจะรักเกาหลีใต้มากๆ แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปมองว่าไทยนั้นพัฒนาน้อยกว่าเลยยิ่งถ้าคุณมาพูดถึงทางด้านการท่องเที่ยวกันแบบนี้ผมคิดว่าทางภาคของการท่องเที่ยวของไทยน่าจะพัฒนามากกว่าเกาหลีใต้ทั้งหมดเลยทีเดียวเกาหลีใต้แค่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่ามีการพัฒนาโดยรวมแล้วก็รายได้ต่อหัวสูงกว่าเท่านั้นแต่ถ้าคุณจะพูดถึงการท่องเที่ยวคุณกําลังพูดถึงเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาการท่องเที่ยวในระดับสูงอยู่นะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปดูที่แหล่งท่องเที่ยวของพวกเขา อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวเมืองไทยทําได้ดีกว่าเกาหลีใต้หมดเลยจนถึงทุกวันนี้ในเกาหลีใต้บางทีคนเกาหลีก็ยังไม่อยากพูดกับต่างชาติอยู่เลยแค่นั้นนะมันก็ไม่ทําให้การท่องเที่ยวของตัวเมืองนั้นไปได้ไกลอะไรมากมายแล้วคือผมก็รู้นะว่าคนบ้านเรานะก็มีความเป็นมิตรเขาก็หมายถึงคนที่เกาหลีใต้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของต่างชาติพวกเขารู้สึกว่าผู้คนในเกาหลีใต้นะเฉยชามากกว่าผมเคยอ่านความคิดเห็นเหล่านี้ในมุมมองของนักท่องเที่ยว พอเปรียบเทียบกับไทยพวกเขามองว่าเป็นที่เมืองไทยผู้คนอาจจะให้การบริการเป็นอย่างดีมีความเป็นมิตรแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่เสมอสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมักจะถูกพูดถึงว่าการต้อนรับที่อบอุ่นที่ได้จากคนท้องถิ่นที่เมืองไทยที่กรุงเทพนั้นได้ง่ายกว่าขณะที่กรุงโซคุณเห็นคุณก็รู้ดีเนี่ยว่าบางทีคนเกาหลีอาจจะทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าห่างเหินจากผู้คนในท้องถิ่นซะด้วยซ้ําขณะที่ความเห็นของคนที่เข้ามาตอบกลับเขาก็บอกว่า นั่นแหะเป็นส่วนที่ทําให้การท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ไม่ค่อยราบพื่นเลยคนที่มาจากประเทศทางฝั่งตะวันตกนั้นยังพอที่จะได้ประสบการณ์ที่ดีอยู่บ้างนะแต่ถ้าเป็นคนจากประเทศอื่นบางทีการท่องเที่ยวอาจจะไม่ราบรื่นเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่ต้อนรับผู้คนไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหนก็ตามแต่ผมรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งนะเราไปจากเกาหลีเราไปใช้บริการเข้าร้านอาหารหรือไปที่ไหนก็ตามในกรุงเทพนะ คุณจะเห็นได้เลยว่าเราก็จะมักได้รับการต้อนรับที่ดียอดเยี่ยมไม่แพ้กับคนประเทศอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนจากตะวันตกหรือว่าจะมาจากเกาหลีเหมือนเราเราก็ได้รับการต้อนรับที่เป็นอย่างดีในระดับเทียบเคียงกันเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศของเราเพราะว่าคนเกาหลีใต้เราไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์นะครับว่าก็เป็นเพราะ ประเทศเขารหรือว่าบ้านเขาเนี่ยก็มีความเลือกปฏิบัติอยู่นิดนึงนะฮะไม่น่าจะนิดแล้วแหละเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าต้องชื่นชมคนไทยเลยที่ไม่ค่อยเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนก็ตามขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกนะครับว่าแต่ถ้าประเทศไทยพัฒนามากกว่านี้หรือพัฒนามากกว่าเกาหลีใต้บางทีอาจจะเป็นในมุมมองที่แตกต่างก็ได้นะประเด็นก็คือต่อให้คุณมาจากเกาหลีใต้หรือมาจากญี่ปุน่น ที่ได้การต้อนรับดีๆอยู่ก็เพราะว่าคุณมาจากประเทศที่มีค่าเงินที่สูงกว่าไม่ใช่เหรอมันก็เป็นธรรมดาในเรื่องของภาคธุรกิจด้วยนะก็ในเมื่อคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มีเงินมาเยอะมากๆคุณสามารถทําเงินให้กับพวกเขาได้เพราะเขาก็ต้องบริการดีๆอยู่แล้วในทางกลับกันในเกาหลีใต้บ่อยครั้งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศที่รายได้ในระดับที่น้อยกว่าก็แน่นอนว่าการให้บริการโอกาสในการทําเงินนั้นก็น้อยกว่าด้วย ซึ่งก็มีคนเข้ามาปฏิเสธนะครับก็บอกว่าแต่เมืองไทยนะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะในเมืองไทยนะ่ะมีคนที่มาจากประเทศที่พัฒนาน้อยกว่าไทยมาท่องเที่ยวก็ยังได้รับบริการในมาตรฐานที่ดีได้รับความเป็นมิตรไม่ต่างจากคนที่ร่ำรวยเลย คือเอาจริงๆนะถ้าคนไปดูที่เมืองไทยจริงๆมันก็ดูไม่ออกหรอกว่าคนไหนร่ํารวยมาจากประเทศที่ร่ํารวยผมเคยเห็นคนอินเดียมากมายก็เข้าไปเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็พวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยอย่างปกติสุขนั่นก็น่าจะสแสดงให้เห็นนะว่าคนอินเดียไปอยู่ที่เมืองไทยพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเลยพวกเขาอาจจะแฮปปี้เลยซะด้วยซ้ําไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีชาวอินเดียามากมายไปเที่ยวในช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่ผมไปที่เมืองไทยตอนที่ผมไปเกาะทางตอนใต้ของประเทศไทย ในทัวร์ของผมนะมีชาวอินเดียอยู่ด้วยแล้วก็นั่งเรือไปด้วยกันจํานวนหลายคนเลยทีเดียวนอกจากนั้นลงไปที่เกาะแล้วก็เจอชาวอินเดียอีกมากมายผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ที่เกาหลีใต้นะมันอาจจะให้ประสบการอีกแบบก็เป็นได้นะขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าเมืองไทยนะ่ะเป็นมิรมากกว่า,าจริงๆรินะถ้าจะเทียบกับเกาหลีใต้ไม่ต้องไปถึงขั้นคนอินเดียหรอกเอาคนจีนก็ได้คือคนจีนมาที่เกาหลีใต้พวกเขาอาจจะบอกว่ากลับไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ะดีแล้ว เห็นได้ชัดว่าคนไทยอย่างน้อยๆพวกเขาต้อนรับคนจีนน่าจะดีกว่าอย่างไรก็ตามนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นความมืออาชีพทางด้านการท่องเที่ยวที่ปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยวจริงๆคอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าทําไมกรุงเทพจะไม่ได้นักท่องเที่ยวในจานวนที่เยอะกว่ากรุงโซล,ละ่ะก็ในเมื่อสิ่งที่พวกคุณพูดมานะ่ะดีกว่ากรุงโซหมดเลยนอกจากนั้นแล้วถ้าจะไปแข่งกับกรุงเทพในด้านความสะดวกสบายกรุงเทพไม่ได้ด้อยกว่าขนาดนั้นเลย ความสะดวกสบายที่มีอยู่ในกรุงเทพน่ะมีเหมือนกันแทบทุกอย่างแต่ประเด็นก็คืออะไรที่เป็นส่วนที่ดีกว่าพวกเขามีเยอะกว่าหมดเลยสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะกว่าด้วยจนถึงทุกวันนี้ผมไปที่กรุงเทพผมยังเที่ยวไม่หมดผมไปกรุงเทพมาไม่ต่ำกว่าสิบครั้งแล้วผมยังเที่ยวไม่หมดเลยสลับเมืองแห่งนั้นขณะที่ชาวกลีซใต้คนถัดมาครับบอกว่าก็เพราะว่ากรุงเทพมีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วนี่นะในด้านของการท่องเที่ยว ขณะที่กุงซโซผมคิดว่ามีชื่อเสียงได้ก็เพราะว่าเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้นี่แหละคือความมีชื่อเสียงของกุงซโซแต่ผมคิดว่าถ้าพูดถึงตัวเมืองแบบล้วนๆเลยนะกรุงเทพนะ่ะดูมีชื่อเสียงกว่าเยอะเลยนั่นคือความรู้สึกของผมและผมก็คิดอย่างนั้นมาตลอดนะคือถ้าเกาหลีใต้ไม่ใช่ประเทศที่มีบทบาทสําคัญบนโลกใบนี้ไม่ได้มีสินค้าบริการอะไรต่างๆกระจายออกไปทั่วโลกไม่ได้มีสื่อบันเทิงกระจายออกไป ผมคิดว่าทุกวันนี้คนก็ยังจําชื่อกุงโซไม่ได้หรอกและท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ครับพูดถึงการท่องเที่ยวทําไมของไทยถึงทาได้เหนือกว่าโดยที่ไม่ต้องไปพัฒนาได้มากกว่าเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับ